เดี๋ยวรอสอบสวนกันต่อไปส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องสอบสวนแล้วถือว่าน่าจะได้ข้อสรุปแล้วล่ละเรื่องของหนุ่มที่คลั่งคล้คุณมิ้นชลิดานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยส่งข้อความไปทางเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ซึ่งเป็นคนรับงานให้ด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าไปคุกคามไปส่งข้อความเชิงชู้สาวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยไปก่อเหตุอย่างที่บอกก็คือไปถึงกับขนาดล็อกหน้าบ้านเลยเนี่ยนะคะผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคือนาราเชนประสมศรีอายุ40ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมาย จับแขวงพระนครเหนือฐานความผิดบุกรุกและทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นหลังจากที่ส่งข้อความเชิงชู้สาวแล้วก็นํากุญแจไปล็อกบ้านพักของคุณมิ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยประชาทิยทิ์16ค่ะ ซึ่งพ่วมกับการสถานีตํารวจนครบาลห้วยขวางเนะีบอกว่าเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาคุณแม่ของคุณมิ้นชาริดาเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าถูกผู้ใดไม่ทราบนํากุญแจมาล็อกบ้านพักแล้วก็ยังมีคนสองข้อความมาพูดคุยในเชิงชู้สาวทางโทรศัพท์ ระบุว่าเป็นผู้ที่นํากุญแจมาล็อกเองคนที่ส่งข้อความมาบอกแบบนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจนพบว่าเบอร์มือถือนี้มีการลงทะเบียนผูกไว้กับผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าราเชนประสมสีแต่ว่าใน a c e b o o k เนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขออนุมัติหมายจับจกากศารนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบสวนค่ะทราบว่านายราเชนไม่ได้ทํางานอะไรเลยแต่ชื่นชอบมินชาริดาเป็นอย่างมากนะคะก็คือใช้หลากหลายวิธีในการที่จะเข้าถึงอย่างเช่นพยายาม ค้นหาเบอร์โทรศัพท์จนได้มาจากอินสตาแกรมที่ทางคุณแม่ใช้ติดต่อง,งานแสดงต่างในราเชเนยพยายามส่งข้อความต่างๆในลักษณะเชิงชู้สาวมาโดยตลอดแล้วก็ส่งข้อความรบกวนบ่อยขึ้นจนคุณแม่เองบอกทนไม่ไหวก็ส่งข้อความกลับไปในลักษณะตัดเยื่อใยนายราเชนก็เลยไม่พอใจค่ะเอากุญแจเ,เป็นล็อกหน้าบ้านแล้วก็ส่งข้อความที่บอกว่าถ้ายังไม่เลิกตามมาวุ่นวายอีกคืนนี้เจอหนักกว่าการล็อกประตูบ้านแน่บอกชาลิดาด้วยว่าอย่ามาวุ่นวาย โอ้โหเจอแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็ต้องกลัวก็ต้องแจ <น S 2> ้งเจ้าหน้าที่น,<ๆ>นะคะส่วนแนวทางการสืบสวนทราบว่านายราเชนเนี่ยมัก,กจะมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านของน้องมิน้นอยู่เป็นประจำบ่อยครั้งทุกครั้งก็จะแวะซื้อกาแฟจากร้านสะดวกซื้อปากซอยประชาอุทิศ16เป็นประจำเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตการจนพบตัวแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มนำตัวไปสอบสวนสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าเป็นคนที่ล็อกประตูบ้านดาราสาวจริงค่ะ จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่านายราเชนเคยถูกจับกลุมในคดียาเสพติดมาด้วยนะคะในท้องที่สกลนครเมื่อปี2556ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการถแถลงข่าวน้องมิ้นชาลิดาก็ส่งตัวแทนนำช่อดอกไม้มอบให้กับเจ้าหน้าที่เป็นการขอบคุณที่ช่วยติดตามจนสามารถนำตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้ค่ะค่ะเป็นใครก็หวาดผวานะใช่ตอนนี้ก็สบายใจไปได้ นิดนึงล่ะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ะะจากใครก็ได้ที่เป็นคนดังคือลักษณะของการส่งข้อความเข้าไปเพื่อที่จะก่อกวดเจอกันเยอะใช่อ่ะ,ออะก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เป็นคนดังแต่ก็อาจจะเจอแบบนี้เหมือนกันก็ได้